สวัสดีครับช่างวันชัยนะครับวันนี้จะมาสอนเกี่ยวกับเงินที่เราซ่อมเสร็จแล้วนะครับในทีนี้ต้องไม่ฝังพลอยหรือว่าลงยาอะไรมาทั้งสิ้นนะครับสำหรับท่านที่ไม่ใช่ช่างก็สามารถใช้เตาแก๊สเผาหรือว่าใช้วิธีการคั่วนะครับเพื่อให้คราบดำๆหลุดออกไปนะครับหลังจากเป่าไฟแล้วหรือว่าเราคั่วอะไรเสร็จแล้วไม่มีควันแล้วนะครับแล้วก็ไปต้มสารส้มต่อไปสำหรับช่างแล้วนะครับก็ใช้หัวไฟเป่าได้เลยครับอย่างนี้นะครับเป่าให้แดงแต่ว่าอย่าให้น้ำประสานที่เขาแต้มไว้ละลายนะครับเอาแค่แดงๆนะครับหลายๆรอบนะครับเป่าแล้วก็จุ่มน้ำเปล่าหรือว่าน้ำเพล็กแซผสมน้ำละลายน้ำนะครับเป่าจุ่มสัก 3-4 รอบนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปต้มสารส้มนะครับแล้วก็ใช้แป้งข้นอ่อนแป้งทองเหลืองนะครับขัดกับผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างจานนะครับขัดไปขัดมาไปทางเดียวกันนะครับแล้วก็จะเรียววาวขึ้นนะครับใสเหมือนใหม่นะครับผมเสร็จแล้วมันดำๆนี่คือวิธีการที่ช่างใช้โดยทั่วไปแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายกับประการนี้นะครับแล้วก็ทำประมาณนี้นะครับผมสำหรับท่านที่ไม่ให้ช่างก็ทำได้นะครับวิธีการนี้อาจจะเผากับเตาแก๊สก็ได้นะครับแต่อย่าให้มันต้องระวังว่าอย่าให้มันจุดเดียวนะครับให้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้มันแดงจุดเดียวนะครับเพราะว่าจะเกิดน้ำประสานวิ่งออกมาแล้วก็ทำให้ข้อตายได้นะครับหรือว่าไอ้ช่วงข้อต่อทั้งหลายเนี่ยหลุดมาได้นะครับทำหลายๆรอบแต่ว่าไม่ต้องให้เข้มข้นเหมือนช่างทำนะครับแต่ก็ทำได้นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยทำแล้วก็จะรู้เทคนิคตามรับชมนะครับผมช่างวันชัยก็จะมีเทคนิคดีๆจากการทำงานแล้วก็การเกี่ยวกับงานเชลลี่เครื่องประดับเรียมผ้ามาให้กับท่านเรื่อยๆนะครับขอบคุณที่กดติดตามครับขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ